กับผมนายปรเมศนาศิยภูมินะครับครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกีตาร์ในหลายวิชาของดนตรีของเรานะครับในกีตาร์ของเราเนี่ยจะมีวิธีการเล่นที่หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการดีดตีคอร์ดนะครับการดีดคอร์ดหรือว่าการเกานะครับแต่มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เพื่อนๆยังไม่รู้ว่ามันสามารถใช้มาเล่นเอามาใช้มาเล่นกับกีตาร์ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเทคนิคเรียกว่าเทคนิคการเล่นแบบเทมโมโลนั่นเองครับเทมโมโลคืออะไรการเทมโมโลนะครับก็คือการเล่นอย่างต่อเนื่องการเล่นโน้ตอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนะครับเสียงโน้ตจะต่อเนื่องนะครับที่ผมได้บรรเลงไปตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมารู้กันว่าการเล่นแบบเทมโมโลเมื่อกี้น่ะมีวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องฝึกมือขวาก่อนนะครับเพราะว่ามือขวาเนี่ยเป็นการเล่นที่สำคัญที่สุดนะครับคือการใช้มือขวาอันดับแรกเลยนะครับเราจะใช้นิ้วโป้งของเรานะครับแตะไปที่สายที่6นะครับหรือว่าดีดลงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้นะครับนิ้วนางของเราดีดไปที่สายที่1นะครับแล้วเราก็จะใช้นิ้วกลางดีดไปที่สายที่1เช่นเดิมนะครับนิ้วชี้ก็ยังดีดไปสายที่1ครับแบบนี้นับเป็น4จังหวะนะครับแบบนี้นิ้วโป้งนับเป็นจังหวะที่1นิ้วนางนับเป็นจังหวะที่2นิ้วกลางนับเป็นจังหวะที่3นิ้วชี้นับเป็นจังหวะที่4จังหวะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองเล่นต่อเนื่องกันแบบนี้ช้าๆนะครับแบบนี้นะครับพร้อมไป1 2 3 4เอาใหม่นะครับพร้อมไป1 2 3 4แล้วเราก็ลองเล่นต่อเนื่องกันดูนะครับสัก 2-3 รอบแบบนี้นะครับพร้อมไป1 2 3 4 1แล้วเราก็เมื่อเราเริ่มคล่องแล้วเราก็เพิ่มความเร็วขึ้นนะครับแบบนี้1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ดีดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเราคล่องแล้วเราก็ฝึกความเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นดีเมื่อกี้ก็เป็นการฝึกนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับต้องฝึกกับเมโทรนอมนะครับในเมโทรนอมที่นี้นะครับผมจะตั้งไว้ที่80นะครับเป็น80เป็นโน้ตตัวดำนะครับความเร็วเท่ากับ80แบบนี้นะครับพอเราได้ยินเสียงในเมโทรนอมแล้วเราก็จะดีดตามมันเลยนะครับให้ตรงตามจังหวะนะครับเราก็นับไปด้วยพร้อมไป1 2 3 4 1 2 3 4 1คล่องแล้วนะครับเราก็เพิ่มความเร็วของเมโทรนอมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือการฝึกกับเมโทรนอมนะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นได้ตรงตามสมองเริ่มเล่นคล่องแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาขยับนิ้วโป้งเปลี่ยนตำแหน่งบ้างนะครับจากปกติเราจะดีดจังหวะที่1อยู่ตรงนิ้วอยู่ตรงสายที่6ใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเราจะขยับนิ้วโป้งไปเรื่อยๆนะครับขยับยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังก่อนเห็นไหมครับนิ้ว3นิ้วนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางยังอยู่เหมือนเดิมแต่นิ้วโป้งขยับแล้วขยับยังไงนะครับเราจะขยับในจังหวะที่1นั่นเองนะครับ
ตัวแรกเลยก็คือจังหวะที่1เราจะดีดสาย6ตามปกตินะครับนับไป1 2 3 4พอวนกลับมานะครับเราจะเอานิ้วโป้งมาดีดไว้สายที่3เป็นจังหวะที่1แบบนี้1แล้วก็ดีดเหมือนเดิม2 3 4ในจังหวะที่1เราจะเอานิ้วโป้งมาดีดไว้สายที่2เป็นจังหวะที่1นะครับ1 2 3 4นะครับในจังหวะที่1เราก็จะขยับมาเป็นสายที่31 2 3 4แบบนี้นะครับเอาใหม่ช้าๆแบบนี้1 2 3 4สายที่3 1 2 3 4สายที่2 1 2 3 4สายที่3 1 2 3 4นะครับรวมกันก็จะได้แบบนี้ก็จะเล่นกันต่อเนื่องให้ได้แบบนี้นะครับเมื่อเราคล่องแล้วนะครับเราก็เพิ่มความเร็วนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่ครูจะให้นักเรียนนั้นกลับไปฝึกซ้อมที่บ้านนะครับระหว่างฝึกซ้อมนักเรียนก็อัดวิดีโอตนเองนะครับเพื่อที่จะดูการพัฒนาของตัวเองด้วยแล้วก็ส่งวิดีโอให้คุณครูดูด้วยนะครับเพื่อที่คุณครูจะได้ดูว่านักเรียนนั้นซ้อมได้อย่างถูกต้องไหมเพื่อที่จะได้แก้ไขปรับปรุงกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราเรียนกันที่นี่นะครับสวัสดีครับ